สวัสดีครับท่านผู้ชมเรามารับชมเรื่องราวข่าวสารวงการฟุตบอลไทยจูบิโลอิวาตะทีมในระดับ J League 2ส่วนกัวห้องเครื่องทีมชาติไทยลือหนักมาโน่โพกิ้งถอย19เป็นผู้ช่วยอิชิอิจูบิโลอิวาตะทีมชาตินำใน J League 2ของญี่ปุ่นส่วนกัวตัวพิชาอุตากองกลางทีมชาติไทยของเมืองทองยูไนเต็ดไปร่วมทีมในรายงานระบุว่าพิชาอุตากำลังจะกลายเป็นนักเตะไทยคนที่2ของปีนี้ต่อจากเอกนิษฐ์ปัญญาที่ได้ไปลุยเจลีกญี่ปุ่นโดยทางจูบิโลอิวาตะต้องการดึงตัวพิชาอุทาไปร่วมทีมหลังจบฤดูกาลนี้ทันทีโดยทางสโมสรจูบิโลอิวาตะพวกเขากำลังมีโอกาสเลื่อนชั้นขึ้นสู่ลีกสูงสุดของญี่ปุ่นสถานการณ์ปัจจุบันจูบิโลพวกเขาหลังอันดับ2ของตารางเจลีกทูของญี่ปุ่นด้วยการมี61คะแนนจาก34นัดสำหรับพิชาอุทาปัจจุบันเป็นผู้เล่นแกนหลักของทีมเมืองทองยูไนเต็ดและมีดีกรีเป็นแข้งทีมชาติไทยซึ่งเป็นที่ต้องการของทีมในเจลีกญี่ปุ่นกลายเป็นกระแสหรืออีกครั้งว่ามาโน่โพกิ้งถอยเป็นผู้ช่วยของอีชิอิในการคุมทีมชาติไทยจากกระแสข่าวลือบนโลกออนไลน์ว่ามาโน่โพกิ้งกุนซือทีมชาติไทยตัดสินใจถอย19เป็นผู้ช่วยของอีชิอิในการคุมทีมชาติไทยโดยทางมาชาทาระอีชิอิจะขยับจากประธานเทคนิคทีมชาติไทยชุดใหญ่มาคุมทีมชาติไทยในการคัดบอลโลก2026ล่าสุดทีมงานสยามกีฬาได้สอบถามไปยังมาดามแป้งนนท์พันธ์ล่ำซำผู้จัดการทีมชาติไทยถึงประเด็นดังกล่าวว่าข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรโดยทางมาดามแป้งได้กล่าวว่าทุกอย่างเหมือนเดิมไม่มีทางเหมือนที่แป้งได้กล่าวไว้ตั้งแต่แรกนอกจากนี้โค้ชเอ็กผู้ช่วยของมาโน่โพกิ้งได้ตอบชัดเจนว่าข่าวลือดังกล่าวน่าจะเป็นข่าวเก่าสัญญาของโค้ชมาโน่ยังอยู่ในตำแหน่งเฮดโค้ชทีมชาติไทยไม่มีทางลาออกอยู่แล้วซึ่งจะอยู่ครบสัญญาถึงเอเชียคัพ2023ซึ่งจะแข่งขันกันในต้นปีหน้าสรุปข่าวลือดังกล่าวไม่เป็นความจริงสำหรับโปรแกรมทีมชาติไทยชุดใหญ่ก่อนคัดบอลโลกจะมีโปรแกรม FIFA Day 2แมตช์FIFA Day เดือนตุลาวันที่12ตุลาจะบุกไปเยือนจอร์เจียและวันที่17ตุลาจะบุกไปเยือนเอสโตเนียก่อนจะเปิดบ้านพบกับทีมชาติจีนในวันที่16พฤศจิกายนในการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียและวันที่21พฤศจิกายนจะบุกไปเยือนสิงคโปร์หรือกวมส่วนตัวแล้วเชื่อว่าหากมาโน่โพกิ้งทำผลงานได้ไม่ดีในศึก FIFA Day 2แมตช์กับจอร์เจียและเอสโตเนียมีคนรอเสียบแทนแน่นอน